อีกไม่นานเกินรอก็จะได้เวลาคลายล็อกให้พรรคการเมืองสามารถยืดเส้นยืดสายออกมาทำกิจกรรมเพื่อเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งกันได้แล้วสำหรับพรรคเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์ก็กำลังเตรียมจัดประชุมพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่กันซึ่งค่อนข้างแน่นอนว่าตำแหน่งหัวหน้าก็ยังจะต้องเป็นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้นายอภิสิทธิ์เคยออกมาประเมินสถานการณ์ทางการเมืองว่าการเมืองจะเข้าสู่ยุค3ก๊กอย่างชัดเจนนั่นคือก๊กไม่เอาลุงตู่ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนหลักอีกก๊กหนึ่งคือก๊กที่สนับสนุนลุงตู่โดยมีพรรคพลังประชารัฐบวกกลุ่ม3มิตรเป็นแกนหลักและก๊กสุดท้ายอยู่กลางๆซึ่งก๊กนี้แหละสำคัญนักเพราะถ้าเอียงไปข้างไหนก็จะเป็นตัวตัดสินในการตั้งรัฐบาลซึ่งหากทุกอย่างเดินไปตามทางนี้ก็มีแนวโน้มสูงว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละคือตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วประชาธิปัตย์จะไปทางไหนระหว่างก๊กแรกกับก๊กที่สองสำหรับก๊กแรกเพื่อไทยถ้าไม่มองโลกสวยจนเกินไปก็ต้องบอกว่าแทบไม่มีทางเป็นไปได้เพราะไม่เพียงจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาทุกสมัยแล้วใครๆก็รู้ว่าพรรคเพื่อไทยก็เหมือนบริษัทหนึ่งของทักษิณชินวัตรหากประชาธิปัตย์ยอมจับมือด้วยและจะตอบประชาชนว่าอย่างไรหรือหากจะอ้างว่าเพื่อต้องการรักษาระบอบประชาธิปไตยสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจของเผด็จการแม้จะพอฟังได้บ้างแต่ก็คงยอมรับกันได้ยากและหากเป็นเช่นนั้นจริงๆก็คงอยู่กันได้ไม่นานแน่นอนเพราะยังไงยังไงก็เหมือนน้ำกับน้ำมันนั่นแหละดังนั้นก็เหลืออีกก๊กเดียวคือก๊กที่หนุนลุงตู่ซึ่งอภิสิทธิ์ก็ไม่เคยพูดปิดเส้นทางนี้เพียงแต่บอกกว้างๆว่าการจะร่วมกับใครก็ต้องมีแนวทางที่ตรงกันซึ่งในความหมายแบบนี้ก็เป็นหลักการตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญและเมื่อถึงตอนนั้นหากลุงตู่ยอมรับให้บางพรรคเสนอชื่อเป็นนายกก็ถือว่ามาตามขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ถือเป็นคนนอกแต่อย่างใดแม้หนทางการจัดตั้งรัฐบาลยังอีกยาวไกลแต่ตอนนี้ก็พอมองเห็นเขาลางๆบ้างแล้วว่าอนาคตรัฐบาลไทยจะมีหน้าตากันอย่างไรทีมข่าวลึกทันใจรายงาน